่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบนายกรัฐมนตรีสั่งคืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเมืองนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติงานตามกรอบหน้าที่และขอให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความกระจ่างแก่สังคมค่ะพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้รับรายงานกรณีคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชขอตรวจใบอนุญาตขับขี่กับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค8จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวถูกสั่งย้ายโดยเบื้องต้นค่ะทราบว่าเป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่จึงได้สั่งการผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งกำชับค่ะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ชมเชยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและขอให้ทุกคนยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ขอให้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าบุคคลในคลิปเป็นข้าราชการศาลจริงหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมด้วยค่ะทางด้านของตำรวจค่ะเร่งขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุชิงนาฬิการูย่านลาดพร้าวชี้คนร้ายเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพพร้อมกับเตือนด้วยถ้าเกิดมีใครรับซื้อถือว่ามีความผิดค่ะพลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าความคืบหน้าคดีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์นาฬิการิชาร์ดมิลมูลค่าประมาณ 5,280,000 บาทเนี่ยนะจากคุณณเศรษฐ์ทวีพสิทธิ์กุลบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยลาดพร้าว4เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจตรีนิตินันท์ระบุว่าขณะนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปมากจากการประชุมพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาค่ะมีความเห็นให้สืบสวนขยายผลคดีนี้ให้ครอบคลุมในทุกมิติระหว่างนี้ตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุเนื่องจากคนร้ายมีความเป็นมืออาชีพการก่อเหตุในลักษณะนี้ต้องมีการวางแผนมาก่อนนอกจากนี้ตำรวจจะเร่งสืบหาแหล่งที่มาของนาฬิกาว่าซื้อมาจากที่ไหนค่ะขณะเดียวกันก็จะเร่งหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนื่องจากนาฬิกาเรือนดังกล่าวมีมูลค่าสูงและมีการซื้อขายกันเฉพาะกลุ่มและจะสืบหาแหล่งที่มาของอาวุธปืนที่คนร้ายได้ใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะว่าจะสามารถดำเนินการเอาผิดกับคนร้ายได้พร้อมกันนี้จะสืบหาแหล่งรับซื้อนาฬิการูที่คาดว่าคนร้ายอาจจะนำไปจำหน่ายด้วยค่ะทางนี้พลตำรวจตรีนิตินันท์กล่าวด้วยค่ะว่าเบื้องต้นการกระทำของคนร้ายเข้าข่ายความผิดก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะขณะเดียวกันหากพบมีร้านรับซื้อนาฬิกาเรือนดังกล่าวค่ะก็จะเข้าข่ายความผิดฐานรับซื้อของโจรด้วยค่ะขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะอาคาร3ชั้นย่านถนนดินสอเขตพระนครค่ะเจ้าหน้าที่เร่งดับวันลามไปตึกข้างเคียงค่ะศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นถนนดินสอแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะโดยหลังรับแจ้งเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงภูเขาทองก็เร่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุโดยเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีกลุ่มควันค่ะที่บริเวณชั้น2ก็คาดว่าเป็นต้นเพลิงค่ะเกิดบริเวณชั้นนี้ละค่ะชั้น2นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารก็เข้าตรวจสอบยังไม่พบผู้ติดค้างล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระดมใช้น้ำฉีดสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงค่ะจบการเสนอข่าว 9:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN